ปิดกฎมนเทียนบานในรัฐธรรมนูญปี60หากในหลวงรัชกาลที่10ทรงแก้ไขเพิกถอนต้องผ่านเสียงองคมนตรี2ใน3หากจำนวนไม่ถึงก็ขอให้ทรงมีพระขันติระงับพระราชดำริที่จะทรงแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไว้เถิดจากกรณีที่ฝ่ายสามกีบค่ะได้มีการเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดโดยกล่าวหาใส่ร้ายสถาบันว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเอามาใช้ในการเรียกร้องปลุกปั่นให้แนวร่วมออกมาต่อสู้เพื่อที่จะล้มล้างสถาบันภายใต้คำพูดที่ว่าปฏิรูปสถาบันซึ่งความเป็นจริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดูได้จากข้อมูลเกี่ยวกับกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พ.ศ. 2467นั้นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปโดยเนื้อหาเดิมมิได้มีการปรับแก้ไขแต่รัฐธรรมนูญปี2560ได้มีข้อบ่งชี้จากกฎมนเทียนบานดั้งเดิมว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พ.ศ. 2467หมวดที่7ว่าด้วยการแก้กฎมนเทียนบานนี้โดยในมาตรา19และ20ของหมวดที่7นี้ซึ่งอนุญาตให้พระเจ้าอยู่หัวในอนาคตสามารถแก้ไขหรือเพิกถอนข้อความใดๆในกฎมนเทียนบานนี้โดยมีเงื่อนไขคือต้องได้รับความเห็นชอบจากองคมนตรีมาในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่า2ส่วนใน3แห่งจำนวนองคมนตรีทั้งหมดเมื่อมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560แล้วดังนั้นการสืบราชสันตติวงศ์จึงต้องดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญโดยนิติในยังเป็นกฎมนเทียนบานเดิมแต่โดยพฤติในคือมีการแก้ไขกฎมนเทียนบานภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ผ่านรัฐสภาจึงเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นกฎมนเทียนบานฉบับแก้ไขซึ่งที่จริงคือฉบับเดิมแต่เพิ่มเงื่อนไขใหม่โดยความจากหมวดที่7ว่าด้วยการแก้กฎมนเทียนบานได้บัญญัติไว้ว่ามาตรา19พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรากฎมนเทียนบานนี้ไว้ให้เป็นราชนิติธรรมอันมั่นคงเพื่อดำรงพระบรมราชจักรีวงศ์ไว้ชั่วกาลนานและได้ทรงใช้พระวิจารณญาณโดยสุขุมประชุมทั้งโบราณราชประเพณีแห่งกรุงสยามตามที่เคยมีปรากฏมาในโบราณราชประวัติทั้งประเพณีตามที่โลกนิยมในสมัยนี้เข้าไว้พร้อมแล้วฉะนั้นหากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดในอนาคตสมัยทรงพระราชดำริจะแก้ไขหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎมนเทียนบานนี้ก็ให้ทรงคำนึงถึงพระอุปการะคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงตรากฎมนเทียนบานนี้ขึ้นไว้แล้วและทรงปฏิบัติตามข้อความในมาตรา20แห่งกฎมนเทียนบานนี้เทอญมาตรา20ถ้าเมื่อใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือเพิกถอนข้อความใดๆแม้แต่ส่วนน้อยหนึ่งในกฎมนเทียนบานนี้ไซท่านว่าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนัดประชุมองคมนตรีสภาให้มีองคมนตรีมาในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่า2ส่วนใน3แห่งจำนวนองคมนตรีทั้งหมดแล้วและพระราชทานข้อความอันมีพระราชประสงค์จะให้แก้ไขหรือเพิกถอนนั้นให้สภาปรึกษากันและถวายความเห็นด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตถ้าและองคมนตรีมีจำนวนถึง2ส่วนใน3แห่งผู้ที่มาประชุมนั้นลงความเห็นว่าควรแก้ไขหรือเพิกถอนตามพระราชประสงค์ได้แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงค่อยมีพระบรมราชโองการให้แก้ไขหรือเพิกถอนแต่ถ้าแม้ว่าองคมนตรีที่มาประชุมนั้นมีผู้เห็นควรให้แก้ไขหรือเพิกถอนเป็นจำนวนไม่ถึง2ใน3แล้วไซก็ขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระขันติระงับพระราชดำริที่จะทรงแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไว้เถิด